ค่ะคุณผู้ชมพบกับลิซ่ากับรายการรอบรั้วกทมรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปที่สถานที่ที่น่าสนใจต่างๆในกรุงเทพมหานครค่ะทุกเรื่องราวที่คุณผู้ชมต้องรู้ทุกความเคลื่อนไหวที่คุณผู้ชมต้องติดตามลิซ่าจะอาสาพาคุณผู้ชมไปเองค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้ค่ะลิซ่าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนได้เลยค่ะสถานนะคะพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งขึ้นโดยใช้พื้นที่ของอาคารสถานีรถไฟธนบุรีเดิมในสมัยรัชกาลที่5นะคะมาจัดแสดงนะคะซึ่งพื้นที่นี้นะคะได้รับมอบมาจากกรมรถไฟค่ะเพื่อมาจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่นะคะด้านนี้ก็จะเป็นตลาดนะคะชุมชนบริเวณนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำค่ะก็เลยทำให้มีผักนะคะ มีอาหารทะเลเยอะแยะมากมายแล้วก็ขึ้นมาขายกันนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันมริวรรณทัพโพชาหรือว่าปุ๊กกี้เป็นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตราชบูรณะค่ะวันนี้ถือเป็นทริปพิเศษอีกหนึ่งทริปนะคะที่จะให้คุณผู้ชมได้มาพบกับเขตราชบูรณะของเราค่ะเชิญค่ะเสน่ห์ของวิทยุเครื่องนี้อยู่ที่เวลาเปิดให้ผู้ที่เข้ามาชมเนี่ยนะคะมาแล้วค่ะเสียงนะคะเสียงของเขาจะต้องเป็นเหมือนคล้ายๆขั้วข้าวโพดหรือว่าเสียงฝนตกนั่นเองเป็นวิถีชีวิตชาวสวนมาคุณลุงเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะแขวงบางประกอบค่ะรายการรอบรั้วกทมของเราในสัปดาห์นี้ค่ะลิซ่าจะพาคุณผู้ชมไปถึง2พิพิธภัณฑ์ด้วยกันค่ะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นราชบูรณะนั่นเองค่ะในสัปดาห์นี้รายการรอบรั้วกทมของเราขอเสนอตอนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของคนกรุงค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะ